สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีโจทย์ของแก๊สนะครับโดยจะเป็นตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับเราลองมาเริ่มกันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ปัญหานะครับจากข้อ42นะครับหน้า187นะครับในหนังสือเรียนสสวทนะครับเขาบอกว่าแก๊สปริมาณหนึ่งเนี่ยอยู่ในกระบอกสูบนะครับถูกอัดนะครับจนมีความดันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับนี่โจทย์ให้ข้อมูลมานะครับก็คือแก๊สเนี่ยถูกอัดทำให้ความดันนะครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของความดันเดิมนะครับโดยที่อุณหภูมิคงตัวนะครับก็คืออุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิคงที่นั่นเองนะครับให้หาอัตราส่วนระหว่างปริมาณต่อไปนี้ในสภาวะใหม่กับสภาวะเดิมนะครับกอไก่นะครับปริมาตรนะครับเราควรใช้สมการไหนดีครับอันเนี้ยมันพูดถึงปริมาตรเนาะแน่นอนว่าเราก็อาจจะใช้สมการนี้ถูกไหมครับ p คูณ v หาร t เท่ากับค่าคงที่นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแก๊สนะครับอยู่ในกระบอกสูบนะครับก็แสดงว่ามันอยู่ในน่าจะอยู่ในระบบปิดถูกไหมครับก็คือปริมาณแก๊สเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็สามารถใช้สมการนี้ได้เพราะว่าเขาถามหาปริมาตรถูกไหมครับแล้วในโจทย์เนี่ยพูดถึงความดันแล้วก็พูดถึงอุณหภูมินะครับเราก็ใช้สมการนี้เลยนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าที่จะเฉลยอันนี้ครับจะคิดใช้วิธีคิดในใจนะครับเราจะไม่ใช้วิธีคิดนอกใจเสียเวลานะครับลองดูนะครับตามทฤษฎีเนี่ยกฎของแก๊สใช่ไหมครับผลคูณของความดันกับปริมาตรหารด้วยอุณหภูมิเนี่ยมันต้องคงที่เสมอถูกไหมครับไม่ว่าสภาวะมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าอุณหภูมิคงตัวถูกไหมครับถ้าอุณหภูมิคงตัวแล้วเนี่ยตัวอุณหภูมิก็คงที่ถูกไหมครับเราก็ไม่ต้องสนใจมันละถูกไหมครับทีนี้เรามาดูนะครับเขาบอกว่าเพรสเชอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของของเดิมถ้าเกิดว่าความดันเนี่ยเพิ่มเป็น2เท่าดังนั้นเนี่ยปริมาตรก็ทำไมครับปริมาตรก็ต้องลดลงครึ่งนึงถูกไหมครับเพราะว่า p คูณ v มันก็ต้องเท่าเดิมถูกไหมครับถ้าเกิดว่า p เนี่ยลดลงครึ่งนึงโทษนะครับ p เนี่ยเพิ่มเป็น2เท่าดังนั้นเนี่ยปริมาตรเท่าไหร่ครับก็ต้องลดลงครึ่งนึงเพื่อที่จะคูณกันแล้วเนี่ยได้เป็น PV เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือคิดวิธีคิดในใจเนาะเพราะนั้นเนี่ยข้อนี้ตอบได้เลยว่า 0.5 นะครับ V สภาวะใหม่ต่อ V สภาวะเดิมนะครับก็คือ 0.5 นะครับก็คือหมายความว่าปริมาตรที่สภาวะใหม่เป็นครึ่งหนึ่งของปริมาตรที่สภาวะเดิมนะครับทีนี้มาดูขอไข่นะครับเขาบอกว่าจำนวนโมเลกุลต่อปริมาตรนะครับอันนี้มีจำนวนโมเลกุลเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัว n ใหญ่เนาะเราก็ไปหาสมการที่มี n ใหญ่นะครับซึ่งก็คือสมการสถานะของเรานั่นเองนะครับที่มี n ใหญ่นะครับก็คือ PV เท่ากับ NKBT นะครับโดยที่อุณหภูมิเนี่ย อุณหภูมิมันคงที่ถูกไหมครับ KB ก็ค่าคงที่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะดูจำนวนโมเลกุลต่อปริมาตรก็คือ n ใหญ่หารด้วยปริมาตรถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยย้ายข้างให้เลยนะครับก็กลายเป็น p เท่ากับ n ส่วน v คูณ kt นะครับโดยที่ kb กับ t เนี่ยมันคงที่อยู่แล้วก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า pressure นะครับเพิ่มขึ้น2เท่าดังนั้นเนี่ย n ต่อ n ส่วน v ครับก็ต้องเพิ่ม2เท่าตามไปด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่า2นะครับโอเคไหมครับเพราะว่าด้านเนี่ยมันเพิ่ม2เท่าไอ้นี่ก็ต้องเพิ่ม2เท่าตามถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยขอไข่ก็ตอบ2นะครับก็คือจำนวนโมเลกุลต่อปริมาตรที่สภาวะใหม่เนี่ยมันก็จะเป็น2เท่าของจำนวนโมเลกุลต่อปริมาตรที่สภาวะเดิมนะครับทีนี้มาดูข้อควายนะครับข้อควายเขาบอกว่าพลังงานจนเฉลี่ยนะครับก็คือ EK bar เราก็ดูว่าสมการ EK bar คืออะไร EK bar ก็เท่ากับ3ส่วน2 KPT ถูกไหมครับซึ่งจะเห็นว่า EK bar เนี่ยขึ้นกับอุณหภูมิเท่านั้นนะครับเพราะว่า3ส่วน2กับ KB เนี่ยมันคงที่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่ตัวเขาบอกว่าอุณหภูมิคงตัวก็แสดงว่าตอนที่มันเปลี่ยนสภาวะครับอุณหภูมิคงที่ดังนั้นเนี่ยถ้าอุณหภูมิคงที่แล้วเนี่ย EK bar ก็ไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมครับดังนั้นก็คือจะมีค่าเท่าเดิมดังนั้นก็ตอบไปเลยว่า1นะครับเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงนี่ก็คือหมายความว่า EK bar เฉลี่ยที่สภาวะใหม่เท่ากับ1เท่าของสภาวะเดิมใช่ไหมครับก็ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนชอบทำแบบวิธีตรงๆเขียนละเอียดนะครับเดี๋ยวเอาเฉลยจากหนังสือสสวทมาให้ดูนะครับก็คือเอามาจากคู่มือครูนะครับ
ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับหนังสือสสวทและหนังสือคู่มือครูสสวทด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ